ับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับใหม่แล้วโอ้โหนี่ดีไรมากครัวคุณต๋อยขายอะไรขายอาหารขายความอร่อยอย่างแน่นอนและอาหารมันดีอะไรดีต่อเราถูกไหมแต่เรามีอาหารใจด้วยที่ที่สั้นปากถูกต้องครัวคุณต๋อยเพชรเอกมัยรามอินทรานะคุณผู้ชมนอกจากอาหารอร่อยนานาชาติหลากหลายทั้งคาวทั้งหวานแล้วอาหารใจก็มีเพราะในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเท่านั้นนะเราจะมีสวนสนุกแคคตัสของคุณโก้คุณกวางนี่แหละจะไปอยู่ที่นั่นทั้งเดือนนี้อยู่กันมาหลายวันแล้วนะอยู่มาสองอาทิตย์แล้วมีความสุขมากๆอย่างในจริงๆก่อนอื่นต้องขอบคุณเป็นแฟนคุณต๋อยนะเขามานอกจากกินอาหารแล้วนะมาช้อปปิ้งแคคตัสด้วยใช่ครับเขาถามผมต่อว่าถ้าเขาจะไปทำธุรกิจแบบนี้บ้างเขาทำได้ไหมโอ้โหมันได้อยู่แล้ววันนี้เราจึงจะมาพูดกันว่าที่ต่างว่าท่านดูแล้วท่านชอบท่านอยากจะไปซื้อเล่นเองก็เรื่องนึงแต่ท่านบอกเฮ้ยอยากทำธุรกิจแล้วผมพูดธุรกิจง่ายๆเลยอะไรรู้ป่ะเรามีซอยบ้านเราอยู่คณะบันครับก็ใกล้ๆปากซอยแล้วมันมีที่ว่างเราเอากระบะไปตั้งแล้วเราจะขายได้ไหมมันอยู่ที่ท่านขายได้ไหมมันอยู่ที่ท่านว่าท่านจะทำไหมหนึ่งแล้วเราจะไปของที่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณกวางกวางครับสวัสดีครับกวางสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับตอนนี้ออกทีวีบ่อยนะฮะเริ่มเชี่ยวแล้วครับเดี๋ยวต่อไปหนูไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องเพราะว่าเล่นตลกเหมือนกันผมชอบมากคุณสองคนชอบจริงนะครับคุณโง่เหมือนกันไม่ใช่ครับโง่ไม่ใช่ครับกวางขาพูดถึงคำว่าทำธุรกิจเมื่อเราไปที่ครัวคุณต๋อยเพลสที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราเราไปดูแคคตัสพวกนี้ดูเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำอย่างนี้บ้างถ้าพูดถึงอย่างนี้โดยปกติไปบอกคนอื่นเขาไม่เรื่องอะไรมาแข่งกับฉันนะจริงไม่จริงอ่ะใช่จริงไม่จริงเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่ค่ะไม่เป็นเราไม่เป็นคือสำหรับคนที่มองเห็นโอกาสนะฮะที่บอกว่าถ้าสมมติเราไปกินข้าวอยู่แล้วก็เฮ้ยอยากลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ตัวเองอยากลองหาเงินอ่ะใช่ก็เรามีแบบเหมาถาดยกพอร์ตนี่ซึ่งผมบอกเลยว่าไปต่อได้ผมไล่ต่ออย่างนี้ก่อนเลยคำว่าเหมาถาดยกพอร์ตคืออะไรท่านเห็นเป็นถาดๆงี้ไหมถ้าท่านจะทำธุรกิจท่านอยากจะได้ท่านไปซื้อเขาเลยเป็นถาดแต่บอกเขาเลยว่าท่านจะเอาไปทำธุรกิจต่อไปทำธุรกิจต่อมันจะมีราคาที่ให้เขาแบบใช่เป็นราคาส่งที่เราให้ได้ใช่ไม่ไปต่อยอดให้เขาไปต่อยอดได้เป็นราคาส่งเขาสามารถเอาไปขายต้นซอยอย่างที่ผมพูดก็ได้ใช่หรือไปนั่งไลฟ์ขายก็ได้ได้ค่ะใช่ไหมได้คนที่มีคนทำเมื่อกี้ถ้าเราเปิดร้านกาแฟแล้วเราเอาถาดนี้ไปแล้วก็ตั้งฝักราคาได้เลยนั่นหนึ่งคือเอาไปตั้งปักจริงๆแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นงี้อ๋อเขาเอาไปแล้วเขาก็ไลฟ์ขายแล้วเขาก็พูดว่าเขาขายแคคตัสแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาทำแคคตัสคัตตาเขาถูกนะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เขาก็จะพูดว่าเดี๋ยวจะมีนะชั่วโมงหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยนะเราจะทำโปรโมชั่นเลยเราจะประมูลเขาก็เอาแคคตัสประมูลจากต้นละ10บาทใช่ค่ะสนุกสนานเอ้ยอย่างนี้คุณก็ต้องให้ความรู้เขาเพิ่มด้วยนะบอกเลยว่าอยากได้ความรู้อะไรเรามีทุกช่องทาง YouTube ก็มี LINE Instagram หรือจะคุยในแกนในเพจได้เลยใช่หรือถ้ามาเจอตัวที่ร้านเดี๋ยวหนูให้คำปรึกษาแล้วมันสนุกตรงไหนนะเวลาไปไลฟ์ขายส่วนใหญ่แล้วล่ะไม่รู้หรอกคนขายไม่รู้เรื่องเลย แล้วมันสนุกมันตลกจริงๆแต่สามารถบอกได้เลยนะครับถ้าใครรับไปบอกว่าไม้นี่มาจากตัวตุ๊ดูแคคตัสได้ยอมเลยยอมครับอ๋อเหรอถ้าไปจริงหมายความว่าถ้าไปจริงนะต้องไปจริงซื้อเราจริงจริงนะตอนนี้พออะไรบอกเกิดไปซื้อมาจริงแล้วเฮ้ยแล้วไอ้พวกนี้แล้วอุปกรณ์อีกอ่ะไหนจะดินปลูกไหนจะดินเพาะอะไรเรายังไงมีหมดมีค่ะมีอุปกรณ์ให้หมดไปเลยอ๋อหมายถึงว่าผมซื้อนี่ไปเสร็จปุ๊บเวลาผมยกใส่กระถางคุณก็มีดินให้ผมซื้อเพิ่มได้ด้วยไปทำเองที่บ้านไปลองเปลี่ยนได้ถ้าคุณจะซื้อไปทำขายส่งเราขายราคาขายส่งจริงๆคุณไม่ต้องมาต้มเราหรอกเพราะว่าถ้าคุณจะทำงานยาวกว่าเรามันรู้จักกันสนุกถ้าคุณมาทีเดียวแล้วไปหายไป2ปีแล้วกลับมาทีอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ได้ไปต่อธุรกิจแล้วนะฮะพี่ฮะเพราะฉะนั้นที่ครัวคุณต๋อยเพลสเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราเดือนนี้ทั้งเดือนความสนุกอยู่ที่นี่มันอยู่จริงนะฮะร้านอาหารส่วนอาหารของผมอร่อยผมแน่ใจตัวเองเพราะผมตั้งใจทำสุดๆใช่ครับแต่นั่นมันเป็นอาหารกายส่วนนี้มันเป็นอาหารใจแล้วที่ครอบครัวก็เวิร์กนะสมมติมากับลูกอ๋อคิดอย่างนี้นะอ๋ออยากเอาเนี้ยไปลองกับลูกคือลองให้ลูกได้หัดทำอาชีพอะไรขึ้นมาเป็นอาชีพที่2 3 4อ่ะนี่แล้วแต่เขาในการขายกล้าพูดกล้าเปิดโลกใหม่ว่าการที่เราสอนให้เด็กรู้จักการปลูกต้นไม้ผมถามคำนึงจริงเมื่อกี้พอพูดเวลาเอาเมล็ดมาเนี่ยเมล็ดเนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณบอกว่าในดอกนี้1ดอกที่ผมถืออยู่เนี่ยมันมีกี่เมล็ดฝักประมาณ300เมล็ด300เมล็ดผมถามจริงๆก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเอาไปพ่อจริงมันยากมั้ยไม่ยากครับเนี่ย
คุณสนุกแค่ไหนรู้มั้ยยังไม่ต้องซื้อต้นก็ได้ไปผสมดอกก็ได้ซื้อแต่เมล็ดก็ได้ใช่ใช่ไปลองเพาะดูให้ลูกให้หลานเนี่ยไปเล่นสนุกๆกี่วันผมเอาเมล็ดนี่วางไปกี่วันมันจะ7วันก็แล้วจริงป่ะ7วันขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเล็กๆอย่างนี้เลยเหรอพูดเป็นเล่นน่ะใช่ๆแบบไซส์หัวมีขีดก็จะเริ่มเห็นแล้วออกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ย7วันเห็นผลใช่ใช่ค่ะเฮ้ยแล้วดีก่อนขายมันขายไงขายเป็นดอกนี่หรือขายเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดเลยหนูล้างให้เรียบร้อยหนูล้างให้เรียบร้อยไปถึงนี่แค่เอาดินไปแตะกระถางแล้วก็โรยใส่ถุงครอบจบใช่แค่นั้นไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่น้ำด้วยครับตัวดีใส่น้ำแค่ไหนแล้วมันใส่บ่อยไหมทุกวันไม่ใส่ไปเลยแล้วอยู่เลย3เดือนเฮ้ย3เดือนแล้วมันจะโตขึ้นมาเหรอกวางมันจะโตป่ะใช่อาทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไปเหมือนในห้องแล็บอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนการทดลองนึงให้ลูกๆได้ลองทำก็ได้ค่ะถามอย่างนั้นถามต่ออีกนิดเดียวเลยไอ้ถุงที่ว่าเราขายให้เนี่ยมันกี่ตังค์เนี่ยถุงนึงก็แล้วแต่ค่ะถ้าเริ่มจริงๆคิดว่าประมาณ200กว่าบาทพอแล้วใช่แต่ได้หลายสำหรับมือใหม่200กว่าบาทได้กี่ต้นใช่ๆก็1ฝักอะค่ะเนี่ยเราลางหลายร้อยต้นถ้า1ฝักก็เป็น100เลยใช่ๆเป็น100ต้นค่ะเอ้าแล้วท่านจะรออะไรกันอยู่ท่านทำไมไม่ไปอ่ะเฮ้ยแอร์ก็ติดนะเย็นก็เย็นอาหารก็อร่อยแล้วยังจะพบกับผู้สนุกแท็กตาสิกคุณอยู่ที่นั่นป่ะว่างเมื่อไหร่หนูไปแน่นอนอยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้หนูไปนะอาจารย์เอ็มอาจารย์เพชรน้องหลานชายทุกคนตัวสนุกอยู่นั้นหมดไม่ใช่ไอ้3คนนี้มันต้องไปอยู่แล้วอ๋อเหรอเพราะมันเป็นคนธรรมดาอันนี้ตัวจริงอันนี้ตัวจริงจริงท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้3คนนี้เมื่อก่อนไม่เอาอ่างไม่เอาไหนเลยนี่ผมพูดตรงๆผมมันหลานผมมึงกล้าพูดใช่เดี๋ยวนี้ถ้าเรื่องแขกสัตว์ในประเทศนี้มันเก่งไม่แพ้ใครเหมือนกันมันรู้เรื่องรู้ราวหมดเลยไม่น่าเชื่อเสียอย่างเดียวยังไงครับมันชอบขโมยเอาอ๋อไม่ถึงไปถึงน้องขโมยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อจะขอขโมยขอโทษนะฮะความสุขรอท่านอยู่ที่ครัวคุณต่อยเพลสทั้งอาหารกายและอาหารใจอย่าพลาดสิ้นเดือนนี้จบแล้วนะเดือนนี้คือเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะให้แค่เดือนสิงหาคมครัวคุณต่อยเพลสพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเต้าหู้ผัดพริกเกลือครับทีเด็ดอยู่ที่ตัวพริกเกลือเขาอ่ะใช่คนชอบอาหารไทยกินนะมันสบายเลยรับรองว่ามันไม่หืนไม่หืนฮะไม่หืนนะแต่ใช้น้ำมันใหม่ถ้าหืนฝั่งโน้นนะไม่ใช่ครับเป็นคนละเรื่องเฮ้ย